กันที่เมืองใหญ่หลากหลายเมืองทั่วโลกนะคะอย่างที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงานคริสต์มาสเลยถนนในกรุงลอนดอนสว่างไสวไปด้วยแสงไฟหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายค่ะเช่นเดียวกับที่สวนพฤกษศาสตร์ที่นอกจากจะมีการประดับไฟแล้วก็ยังมีการแสดงแสงเสียงเตรียมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างความประทับใจให้กับผู้คนหลังจากห่างหายการเฉลิมฉลองมานานกว่า1ปีส่วนที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมค่ะเจ้าหน้าที่นำต้นคริสต์มาสที่มีความสูง18เมตรมาตั้งเอาไว้นะคะใจกลางกรุงบรัสเซลซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ก็จะกลายเป็นตลาดคริสต์มาสที่ดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาเที่ยวเช่นเดียวกันส่วนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่งเริ่มเปิดตัวตู้โชว์ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันการระบาดของโควิด-19ยังอยู่นะคะโดยเฉพาะในหลายๆจุดของยุโรปเนี่ยค่ะบางพื้นที่ก็เริ่มกลับมาใช้มาตรการควบคุมมาตรการปิดเมืองกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ได้เห็นสีสันได้เห็นบรรยากาศหลายคนบ่นแบบนี้คุณเจษดาคุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าหลายคนเขาบ่นว่าอย่างปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไปไวมากแทบไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยสถานการณ์โควิด-19มัวแต่ระวังตัวเองมัวแต่บอบช้ำทางเศรษฐกิจกันอยู่มันก็ได้เห็นบรรยากาศช่วงปลายปีที่มันดูมีสีสันไปบ้างอย่างบ้านเราเนี่ยลอยกระทงที่ผ่านมาหลายคนบอกโอ๊ยปล่อยใจสบายๆผ่อนคลายสนุกสนานคลายความเครียดบ้างฝรั่งเขาก็เหมือนกันนะคะในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จัดเทศกาลคริสต์มาสให้ผ่อนคลายกันบ้างเหมือนกัน